สวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์วิทย์จะมาพูดแสดงธรรมช่วงเที่ยงไปซื้อต้นไม้มามีคนโง่รู้ธรรมะมากมายคนโง่อยากสอนธรรมะจำปรุงแต่งฮะเห็นไหมมันบอกไม่ยึดความคิดธาตุที่บริสุทธิ์ไม่มีเกิดไม่มีบุญไม่มีบาปเนี่ยพวกมึงกำลังเห็นผิดไม่ยึดความคิดกับผลไม่ควรยึดมั่นมึงคิดเอากูจะบอกมึงรู้อยู่มันหลงในคำพูดของกูพวกมึงอ่ะยังไม่เข้าใจหรอกไม่มีธาตุที่บริสุทธิ์หรือว่าอะไรหรอกไม่มีนะกูจะบอกพวกมึงนี่หลงจำเข้ามาแล้วก็มโนปรุงแต่งแล้วอยากสอนธรรมะคิดว่าตัวเองรู้แต่หลงรู้นะฮะผมจะบอกมึงยังไม่ดับตัณหาประทานพวกไม่ละอายต่อบาปแต่เวลาพูดหลอกลวงพูดผิดพูดอะไรเนี่ยกับทำได้เห็นไหมมันบอกไม่ยึดความคิดแสดงว่าไม่มีบุญไม่มีบาปพวกมึงเชื่ออย่างนั้นหรือว่าไม่มีบุญไม่มีบาปฮะมีในจิตมึงอะที่มึงรู้อย่างนั้นแหละตัวบุญตัวบาปเลยตัวนี้แหละที่พวกมึงอะหลงอยู่นะมึงคิดว่าไม่มีบุญไม่มีบาปมึงลองทำผิดดูสิเดี๋ยวมันจะเล่นงานมึงนะนี่แหละความเห็นผิดมันมีมันมึงอย่าไปปฏิเสธสิ่งเหล่านี้บุญบาปนรกสวรรค์มันอยู่ที่ตัวมันมีแล้วกันอะใครบอกว่าไม่มีแสดงว่าพวกมึงเห็นผิดหลงผิดเป็นมหันต์เลยนรกอบายภูมิจะกินพวกมึงเลยนะพวกมึงบอกในความคิดมันมีมันถึงมีบุญมีบาปไม่ยึดความคิดก็จบนั่นแหละมึงกำลังหลงอยู่หลงเข้าใจหลงรู้จำมาจากเขาแล้วมาปรุงแต่งเอามาปรุงแล้วคิดว่าตัวเองรู้จำเข้ามากูบอกตัวตนมึงอะเต็มไอ้พวกที่สอนแบบนี้มิจฉาทิฏฐิมึงยังทำลายอะตัวตนมึงยังไม่ได้อวิชชาตัณหาอุปทานผมจะบอกพวกเนี้ยจำเข้ามาถึงนั้นแหละยังเข้าไม่ถึงยังไม่เห็นแจ้งว่ากิเลสในสันดานมึงยังออกไม่หมดในความรู้ของมึงเนี่ยสิ่งที่มองมาพูดมึงจำเข้ามาถ้ามึงไม่จำเข้ามามึงพูดไม่ได้มึงไม่เห็นอะไรมึงไม่รู้อะไรหรอกกูจะบอกนะมันเป็นเรื่องขำๆมากเลยกับสำหรับคนโง่บนโลกใบนี้นะฮะแล้วทำที่อาจารย์วิทย์พูดสิ่งสมมุติที่อาจารย์วิทย์สมมุติมาตลอดเนี่ยพวกมันยึดถือไปจริงๆแล้วเอาไปคิดว่าเอาไปสอนเขาแล้วเอาไปเป็นความรู้ของคนคิดว่าตัวเองหลุดพ้นนั่นน่ะคิดเอาแต่สามารถหลอกลวงคนอื่นได้สามารถปรุงแต่งคำพูดให้คนทะเลาะกันได้ไอ้คนเลวพวกเนี้ยโอเคยังสวรรค์ยังรอมึงนรกยังรอมึงอยู่แต่นรกอาจจะรอมึงเยอะกูจะบอกนรกในจิตมึงอะที่มึงพูดปดมดเท็จแล้วผิดคำสัตย์สาบานกับกู